ฮัลโหลสวัสดีค่ะอุ๊ยเป็นยังไงกันบ้างไม่เจอกันเป็นอาทิตย์เนาะโอเคใครเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่เดี๋ยวนะส่งข้อความเข้ามาด้วยแป๊บหนึ่งนะคะพี่นกกำลังไลฟ์อยู่เดี๋ยวถ้าเกิดใครส่งอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวพี่นกตอบทีหลังเนาะ Hi everyone how are you Oh I just came back from Salzburg I had a very wonderful weekend in Salzburg นะคะวันนี้หนาวนิดหน่อยจะเป็นอะไรไหมเนี่ยใส่แจ็คเก็ตอยู่ในบ้านโอเคเป็นยังไงกันบ้างทุกคนโอเคสาวๆที่อยู่ในกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษสไตล์พี่นกนะคะเดี๋ยวทักทายกันนิดนึงเนาะเป็นยังไงกันบ้างได้ฟังคลิปไปเนี่ยมันปกติพี่นกไม่ได้สอนในกลุ่มแล้วล่ะเพราะว่าที่สอนไปเนี่ยมันหมดในทักษะฟังพูดอ่านเขียนไปแล้วนะคะแต่ว่าพี่นกก็ยังรับแอดอยู่ทุกวันเลยเนาะก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีเทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆมาให้นะเพราะพี่นกเชื่อว่าอะไรที่มันง่ายมันก็จะทำให้เรามีแรงจูงใจในการฝึกด้วยและจริงๆมันไม่ยากเพราะว่ามันอยู่ในมือถือเรานี่แหละไหนๆเราฟังพี่นกในไลฟ์ใน Facebook หมายความว่าเราทุกคนสามารถฝึกได้ด้วยวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่พี่นกเองเนี่ยก็ยังเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวิธีนี้อยู่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเราเนาะมันไม่ได้หยุดการเรียนรู้หรอกค่ะว่าโอ๊ยฉันพูดได้แล้วฉันไม่ต้องเรียนรู้อะไรอีกแล้วนะคะพี่นกก็ยังเรียนรู้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในการเขียนแชทบุ๊กขึ้นมาหรือในการให้คำปรึกษาสาวๆเวลามีเรื่องเกี่ยวกับการแชทหรือว่าการที่พี่นกแชทเองในการทักทายหนุ่มๆหรือว่าอินเทอร์วิวหนุ่มๆในไทยในVIP Cupid อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นในเรื่องของ conversation หรือว่าการใช้บทสนทนาต่างๆหรือว่า expression ต่างๆ to make a conversation หรือว่า make a friendship นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะสาวๆคนไหนที่คิดว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการสร้างประโยคแล้วก็เวลานั้นเหมือนกับว่ามันติดอยู่ในใจว่าฉันอยากจะพูดแบบเนี้ยแต่มันไม่รู้จะสื่อออกไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะวันนี้พี่นกเลยอยากจะเอาทริปนี้มาแนะนำกันไม่ยากนี่ถ้าเกิดพูดปุ๊บจบเลยเพราะฉันต้องดึงเชงไว้ก่อนนะแอบไว้ก่อนยังไม่เฉลยนะแต่อยากจะให้ทุกคนนะคะลองทบทวนดูว่าที่ผ่านมาเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่าคือติดขัดในเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะว่าเราไม่รู้จะแสดงความรู้สึกของเราออกไปยังไงต่อสิ่งที่เขาคุยด้วยนะคะคราวนี้พี่โน้ตต้องบอกก่อนว่าในการแชทนะคะ เราเองก็รู้เนาะว่าการแชทมันก็คือการสร้าง conversation ซึ่งมันเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นตัวเราสิมันไม่สามารถที่จะแชทด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยคู่มือหรือว่าด้วยการอ่านหนังสือ grammar ว่าถ้าเกิดเขาพูดอย่างนี้มาเราต้องตอบอะไรมันจะดูจืดชืดมันจะดูเหมือนเป็นโรบอทมากเลยโดยที่ไม่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะเพราะว่าโอเคถ้าเกิดพี่นกจะโค้ชให้สังเกตไหมว่าพี่นกจะโค้ชในเรื่องของทัศนคติมุมมองหรือว่าความเข้าใจฝรั่งแต่ว่าความเป็นตัวของตัวเองนะคะคือสิ่งที่ไม่มีใครโค้ชเราได้เราเป็นตัวของเราเองแล้วเราต้องมีอิสระภาพในการสื่อสารตัวของเราออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่นกจะเอาทริปในเรื่องของภาษาอังกฤษมาฝากกันเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นทักทายนักเรียนในกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษสไตล์พี่นกนิดนึงนะคะ How are you? I welcome you all นะคะ to my group because I added you almost every day and probably we have not chat or have not talked before นะคะ I would really happy to know you guys in case you leave the comment downstairs so I know that you are in my group and also welcome to all you follower from Facebook and YouTube นะคะ so today we're gonna go on talking about the topic that how can you practice making the conversation or have an idea to make a sentence by yourself, naha? Think about this. When you learn the language, you know that the language is not about you go to school and you learned it. Actually, you learned it from home. Looking at the kids, maybe you have your own kids or your own niece or cousin or some small baby at home.They also learn language from you by imitating you or
imitating หรือเหมือนกับการเรียนแบบใช่ไหมคะเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเรียนแบบเราในเรื่องของภาษาอังกฤษเอ้ยในเรื่องของภาษาไทยที่พูดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนภาษานะคะมันอยู่ที่การเรียนแบบมากกว่าคือพอเรามองด้วย mindset แบบนี้มันจะทำให้เราเนี่ยปลดล็อกในตัวเองว่าอุ๊ยฉันเรียนมาน้อยวุฒิน้อยฉันคงพูดไม่ได้แน่ๆเลยในเรื่องของภาษาอังกฤษอย่าลืมนะคะว่าภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เป็นเรื่องของวุฒิการศึกษาหรืออะไรเลยนะคะมันเป็นเรื่องของการที่รู้ไม่รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครอายุเท่าไหร่วัยไหนวุฒิไหนมันสามารถฝึกกันได้เนาะถ้าเกิดเรามี mindset ที่ทำให้เราเองมีกำลังใจแล้วก็มองตามหลักความเป็นจริงค่ะเรื่องของภาษาเป็นเรื่องใกล้ตัวมากโดยที่มันไม่ได้ยึดติดอยู่ที่วุฒิอะไรเนาะคราวนี้เนี่ยเวลาเราแชทเราก็ต้องเป็นตัวของเราเองแม้กระทั่งแชทบุ๊กที่พี่นกทำออกมาให้นักเรียนดาวน์โหลดกันเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นประโยคสำเร็จรูปแต่หมายความว่าเวลาเราแชทเราใช้แชทบุ๊กพี่นกจริงๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าบางประโยคมันไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราต้องดึงประโยคที่มันใกล้เคียงกับตัวเราออกมาใช้ใช่ไหมคะเพราะมันคือบุคลิกของเราอ่ะเพราะว่าในแชทบุ๊กมันก็จะมีทั้งประโยคที่เหมือนกับว่ากวนๆหน่อยๆหรือว่าหวานหวานนางฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ใช้ต้องเลือกมา you are your own master and actually you are the only one that can express yourself in your own way นะคะ express your thought express your empathy express your opinion in your own way นะคะ chatbook is just an idea to guide you นะคะมีนักเรียนบางคนที่ใช้ chatbook แล้วบอกว่าหนูเอาประโยคพี่นกอะค่ะไปดัดแปลงพี่นกชอบมากเลยนี่คือวิธีการใช้ที่ถูกต้องคือเอาประโยคที่ได้มาไปดัดแปลงให้เป็นตัวของตัวเองเอาไปลบคำนั้นออกเติมคำนี้ใหม่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราทักทายกันนิดนึงสวัสดีค่ะคุณเอี้ยงสวัสดีค่ะคุณสุภาพรบุ๋มสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณไพลินโอเคใครเข้ามาแล้วหัวใจมารัวๆทักทายกันนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเดี๋ยวไลฟ์มันจะยาวเกินไปเนาะโอเคนะคะคราวนี้ในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษพี่นกเคยพูดไปแล้วมันอยู่ที่การเรียนแบบคราวนี้เด็กๆเรียนแบบผู้ใหญ่อยากให้ทบทวนนิดนึงใช้เวลาใจเย็นๆนึกดูนะว่าเรียนแบบเนี่ยเด็กๆเรียนแบบแม้กระทั่งคำหยาบคำอุทานอะไรที่ผู้ใหญ่พูดเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้วุฒิการศึกษาอะไรในการเรียนภาษาอะไรเลยค่ะเขาเรียนด้วยการสังเกตและเรียนแบบเพราะฉะนั้นวันนี้ทิปที่พี่นกจะมาฝากกันเนี่ยในการหัดสร้างประโยคมันก็จะมาด้วยลักษณะเรียนแบบนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะมาเจาะจงกันตรงที่ว่าเรามาทบทวนพฤติกรรมของคนเราเวลาอยากเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือว่าอยากรู้อยากเผือกอะไรบางเรื่องเราจะมีความสนใจเป็นพิเศษถูกไหมคะคราวนี้ไปด้วยกันช้าๆนะคะสมมติพี่นกบอกว่านึกทบทวนตัวเองนะว่าจำได้ไหมคะช่วงหนึ่งที่มีข่าวเกี่ยวกับพระราชพิธีที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเศร้าหมองกันมากกับข่าวพระราชพิธีแต่สิ่งหนึ่งที่พี่นกสังเกตเห็นคือจะเห็นว่ามีบางข่าวที่ใช้คำเพื่อเทิดพระเกียรติหรือว่าใช้คำเพื่อแสดงออกทางความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเป็นประชาชนเราจะใช้คำแบบไหนในการเรียกบางอย่างแบบนี้หรือว่าใช้คำราชาศัพท์อะไรเพื่อเรียกพระราชพิธีแบบนี้แล้วเราก็จะให้ความสนใจเพราะตอนนั้นเนี่ยใจเราอยู่ที่ข่าวถูกไหมคะสังเกตไหมว่าเราเรียนรู้คำศัพท์แม้กระทั่งเป็นคำศัพท์ไทยๆอ่ะเราก็เรียนรู้จากความสนใจจากข่าวที่เราสนใจหรืออ่านอ่ะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งสมมุติตอนนี้ข่าวพี่ตูนก็ได้อ่ะพี่ตูนที่กำลังวิ่งอยู่อ่ะค่ะสมมุติว่ามันไม่ได้มีคำศัพท์อะไรใหม่แต่ว่าพอเราสนใจที่พี่ตูนปุ๊บเราจะเรียนรู้อะไรคะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรียนรู้ว่าอ๋อต่อไปเนี้ยคนเราวิ่งนะอย่าไปหยุดเขาเพราะมันอาจจะเกิดผลกระทบต่อนู่นต่อนี่นั่นหมายความว่าเวลาเราสนใจอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรงจูงใจในการอยากจะรู้อะค่ะซึ่งมันสนุกกว่าการที่วันนี้อยากจะรู้ภาษาอังกฤษอยากจะพูดได้แล้วเราไปอ่านหนังสือแกรมมาไปทำแบบฝึกหัดเราจะรู้สึกจืดทันทีใช่ไหมมีใครรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าฉันอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วให้ฉันเริ่มไปนั่งเรียนแกรมมาเริ่มเรียนสร้างประโยคอ่ะมันจืดอ่ะเพราะว่าหนึ่งไอ้ความสนใจเรามันไม่แรงอะค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือฉันจะสร้างประโยคอะไรเนี่ยแค่ฉันตื่นเช้าไปโรงเรียนแค่นี้หรอ
เออมันจืดไงแต่นี่คือตำราเรียนภาษาอังกฤษน่ะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกหมดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษอ่ะทบทวนพฤติกรรมตัวเองนะใครตามเพจพวกเพจดราม่าต่างๆเช่นดราม่าแอดดิกอะไรเงี้ยสังเกตไหมว่าไม่ว่าดราม่าอะไรก็ตามถ้าเราเผื่อถ้าเราสนใจอ่ะเราจะรีบเข้าไปอ่านแล้วก็ดูคอมเมนต์ว่าใครพูดว่าอะไรบ้างเออไม่ว่าจะเป็นดราม่าดาราหรืออะไรก็ตามเราจะเข้าไปดูใช่ไหมจำความรู้สึกนี้ไว้นะอ่ะกลับมาที่ใครที่ชอบสายเฮลตี้ก็จะแบบว่าตามเพจเฮลตี้พวกออกกำลังกายอะไรต่างๆซึ่งใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้จะไม่รู้คำศัพท์เกี่ยวกับการออกกำลังกายว่าท่านี้เรียกว่าอะไรแต่คนที่สนใจจะรู้เพราะนั่นคือแรงจูงใจในการอยากรู้ของเขาซึ่งถามหน่อยเวลาเราแชทอะกลับมาที่เวลาเราแชทเราก็แชทในสิ่งที่เราสนใจถูกไหมคะเราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะคุยในสิ่งที่เขาและเราสนใจซึ่งกันและกันคือมันแชร์อินเทรสหรือว่าแชร์ something in common นี่คือการที่เรากำลังปฏิสัมพันธ์หรือว่าสื่อสารกับใครบางคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันมันจะอยู่นอกเหนือตำราภาษาอังกฤษหรืออยู่นอกเหนือวิธีการแชทว่าฉันต้องคุยอะไรกับเขาถ้าเกิดเขาตอบมาฉันต้องตอบแบบนี้ฉันต้องถามแบบนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงเพราะการที่เราคุยกันเนี่ยคนคุยกันนะคะมันต้องแชร์ในเรื่อง interest อะไรคล้ายๆกันซึ่งมันไม่มีใครโค้ชได้ค่ะว่าคุณจะไปคุยเรื่องอะไรยกเว้นเราเองต้องมีอิสระภาพในการสื่อสารว่าเราอยากจะพูดอะไรออกไปหรือว่ามีไอเดียอะไรอยากจะ express ออกไปนะคะคราวนี้กลับมาที่วิดีโอใครชอบแชร์วิดีโอใน Facebook บ้างวิดีโอต่างๆอย่างเช่นวิดีโอหมาแมววิดีโอฝรั่งทำอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆฝรั่งขอแต่งงานเด็กฝรั่งทำอะไรตลกๆหรือว่าลูกหมงลูกหมาแล้วเราแชร์กันเวลาเราแชร์ด้วยแคปชั่นแบบไทยๆใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าเรากำลังลืมมองอะไรบางอย่างว่าเราเกือบจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วตรงที่ว่าเนี่ยค่ะคือคีย์ของมันคือเวลานั้นเนี่ยนึกถึงตอนที่เรากำลังจะแชร์แล้วเราออกความเห็นเป็นภาษาไทยเพราะเราจะแชร์ไปใน Facebook ของเราอะคราวนี้เราลองนึกกลับกันว่าเอาพอเราแชร์ไปมันเป็นแคปชั่นภาษาไทยของเราใช่ไหมเฮ้ยแต่เราลองคลิกดูหน่อยไหมมีใครที่ชอบดูพวก forward วิดีโอใน YouTube ในขอโทษทีใน Facebook เนี่ยแล้วเราลองคลิกอ่านคอมเมนต์หน่อยไหมตรงเนี้ยค่ะที่พี่นกวันนี้อยากจะบอกว่าเวลานั้นเนี่ยแหล่งเรียนรู้อีกอย่างนึงนะที่มีประโยชน์มากๆเลยในการเรียนแบบรูปประโยคในภาษาอังกฤษนะคะคือคอมเมนต์ของโพสต์ต่างๆของฝรั่งอะค่ะเพราะเวลาเราดูวิดีโออะไรก็ตามหมายความว่านั่นสิ่งแรกคือเราเอาความสนใจไปที่วิดีโอนั่นแหละมันไม่เหมือนหนังสือแกรมม่าไงเรากำลังจะเผือกเรื่องนั้นเรากำลังจะสนใจวิดีโอนั้นแต่คราวนี้แทนที่เราจะแชร์เฉยๆเรากดดูคอมเมนต์นิดนึงได้ไหมกดดูคอมเมนต์นิดนึงว่าวิดีโอเนี้ยสมมติเป็นเขาเรียกเอาเป็นฝรั่งแล้วกันฝรั่งแกล้งลูกอ่ะเป็นฝรั่งแกล้งลูกทำอะไรบางอย่างแกล้งเด็กอะไรเงี้ยนะแกล้งให้ลูกแบบขำหรือแกล้งอะไรเงี้ยลองดูในคอมเมนต์หน่อยเนี่ยว่าฝรั่งคนอื่นๆเนี่ยเขาคอมเมนต์อะไรกันบ้างสิ่งที่เราจะได้จากคอมเมนต์ฝรั่งอ่ะมันคืออะไรบ้างรู้ไหมคะมันมากกว่าภาษาอังกฤษแต่พี่นกสนับสนุนเลยว่าเรากำลังจะพูดภาษาอังกฤษนอกจากความรู้ด้านภาษาแล้วเราต้องรู้ในเรื่องของค่านิยมวัฒนธรรมความคิดแบบฝรั่งด้วยซึ่งมันจะจบเลยในคอมเมนต์เวลาดูในคอมเมนต์นะมันจะเจอสมมุติว่าเป็นคลิปฝรั่งเนี่ยแกล้งลูกเราเข้าไปดูเราจะเห็นเลยคอมเมนต์บางคนแบบหูแม่งปัญญาอ่อนทำไมแกล้งลูกแบบนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะทุกท่านเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยอ๋อฝรั่งเขาแคร์เรื่องแบบนี้เหรอแบบนี้คือไม่ปลอดภัยซึ่งเราเองเวลานั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้ไงเหมือนกับว่าอ๋อก็แชร์เห็นเด็กน่ารัก
ใช่ไหมแต่การที่เข้าไปดูในคอมเมนต์หน่อยอะค่ะเราจะได้ทั้งในเรื่องของภาษาว่าเวลานั้นเนี่ยด้วยท็อปปิกแบบนี้ด้วยความสนใจแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเรียนแบบการเขาเรียกว่าอะไรอะ express yourself หรือว่าออกแบบเขาเรียกว่าอะไรวะพูดในเรื่องของสื่อความรู้สึกออกไปเนี่ยยังไงได้บ้างนึกออกไหม we so cute so adorable หรือว่า oh she melt my heart อะไรเงี้ยไปดูในคอมเมนต์สิซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เราเรียนรู้ไงแล้วเราได้รูปประโยคอะตัวอย่างประโยคอะไปใช้จริงๆอะตั้งหลายอันแล้วเวลาเราแชทกับเพื่อนต่างชาติหรือว่าเวลาเราคุยอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกสมจริงมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นประโยคที่เราเรียนรู้มาในช่วงเวลาที่มันมีภาพในเมมโมรีอ่ะอ้างอิงอะค่ะมันไม่เหมือนการเข้าไปอ่านในหนังสือแกรมมาว่าอ๋อถ้าเกิดนั้นเวลาเราอยากจะแสดงความรู้สึกชื่นชมเราต้องพูดอะไรบ้าง1 2 3 4นี่มันหนังสือแกรมมาใช่มั้ยแต่มันไม่มีสถานการณ์อ้างอิงหรือว่าทำให้เรามีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะมันก็เลยทำให้น่าเบื่อแล้วก็เราก็จำไม่ได้หรือบางทีเราก็ไม่มีการลิงก์หรือว่ารีเลทถึงมันได้เพราะฉะนั้นเวลานั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะอ่านเยอะยังไงหรือว่าเราท่องมายังไงอ่ะพอไปเจอสถานการณ์จริงบางทีเราอาจจะไม่อินนะคะไม่อินกับสิ่งที่เรากำลังจะแสดงความรู้สึกออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกลับมาที่วิดีโอที่พี่นกยกตัวอย่างว่าถ้ามันเป็นวิดีโอที่เราชอบอยู่แล้วอ่ะแล้วเราไปดูในคอมเมนต์เราจะเห็นฝรั่งเนี่ยเขามีการแสดงความรู้สึกหรือว่าความเห็นหรือว่าคำชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวิดีโอนั้นๆน่ะซึ่งเราอ่ะจะลิงก์ได้ง่ายกว่าเพราะมันคือสถานการณ์ที่เราอินกับมันจริงๆนึกออกไหมคะแล้วเราก็เข้าไปดูในคอมเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นกถามนิดนึงว่าเวลานั้นเนี่ยคนแชร์วิดีโอกันเนี่ยมีใครบ้างที่เคยอ่านในคอมเมนต์ต่างๆในใครที่อ่านคอมเมนต์นะคะลองกดไลค์มาดูกดไลค์มาให้พี่นกดูหน่อยว่ามีพฤติกรรมการอ่านคอมเมนต์ก่อนบ้างไหมหรือว่าเห็นเป็นวิดีโอน่ารักแล้วก็แชร์เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะว่านี่คืออีกแหล่งหนึ่งที่เราสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้จากโทรศัพท์เราเนี่ยค่ะจาก Facebook ที่เรานั่งเล่นดูอยู่ทุกวันอย่าลืมว่าอินพุตต่างๆเหล่านี้ค่ะมันคือความจริงมันคือสถานการณ์จริงซึ่งเราเนี่ยเรียนรู้จากตัวเองเลยอะนึกออกมั้ยโดยที่ไม่มีโค้ชหรือครูภาษาอังกฤษคนไหนมายกตัวอย่างให้ได้ทุกครั้งแต่มันคือสถานการณ์จริงจากความสนใจเราจริงๆคือเราเป็นคนแบบไหนเราก็จะไปฟอลโล่ไงคะจะไปฟอลโล่วิดีโอในแนวที่เราชอบหรือว่าในเพจภาษาอังกฤษที่เราชอบบางคนอาจจะไม่มีไอเดียว่าเอ๊ะฉันจะเอาภาษาอังกฤษเพจไหนดีเป็นเพจที่ follow ได้เราสังเกตนะว่าสมมติใครที่ชอบในเรื่องของออกกำลังกายหรือว่าอาหารอะไรเงี้ยค่ะลองดูนะ follow เพจที่ทำเกี่ยวกับอาหารออกกำลังกายแต่เป็นฝรั่งอะค่ะเราจะได้เห็นไงคะว่าคอมเมนต์ที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจอะมันมีรูปประโยคอะไรให้เรานำออกไปใช้ได้บ้างนะคะหรือใครที่สนใจในเรื่องของความรู้รอบตัวอะไรอย่างนี้นะตอนนี้พี่นกนึกถึงเพจหนึ่งคือเขาเรียกว่า smart is new sexy คือความฉลาดคือความเซ็กซี่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพจคล้ายๆแบบความรู้รอบตัวแต่ว่าเราเนี่ยนอกจากจะได้ฝึกอ่านแล้วใช่ไหมเรายังได้ฝึกเรียนรู้รูปประโยคแบบทางลัดนะคะทางลัดว่าอ๋อเวลานั้นเนี่ยฝรั่งเขาอยากจะออกความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ประโยคแบบไหนซึ่งมันจะคือการเรียนรู้จากความกับความจริงอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่นกอยากจะให้มองเห็นชัดๆคือการที่เราเรียนรู้จากคอมเมนต์ต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากมันจะสนุกแล้วเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อ้างอิงใช่ไหมมันไม่เหมือนการเรียนหนังสือในตำรามันได้ความอ้างอิงมาแล้วแล้วมันก็ได้อะไรรู้ไหมมันได้เห็นความเป็นจริงค่ะว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์เราจะเห็นเลยว่าคอมเมนต์ต่างๆนะคะคอมเมนต์ต่างๆมันไม่เพอร์เฟกต์เพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่ว่าเก่งภาษาอังกฤษเพราะว่าการที่คอมเมนต์มันก็ต้องเป็นคอมเมนต์บางคนที่ไม่ใช่เป็น native speaker หรือว่าไม่ใช่ native english นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็จะเริ่มปลดล็อกตัวเองคือมองจากความเป็นจริงว่าเออฉันเองก็ไม่ได้ perfect เพราะฉะนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนักเพื่อจะแต่งประโยคให้มัน perfect เพื่อใครเนี่ยในเมื่อว่าในคอมเมนต์จริงๆที่เราเห็นในโลกของความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีใครคอมเมนต์เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่เรากำลังท
ายทอดหรือว่าแสดงความรู้สึกอะไรบางอย่างออกไปด้วยรูปประโยคประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราเองอะค่ะปลดล็อกในตัวเองด้วยถ้าใครยังรู้สึกกลัวในการที่สร้างประโยคแล้วมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์อาจจะพิมพ์ไปแล้วกลัวคนขำหรือว่าพิมพ์ไปแล้วกลัวเดี๋ยวจะมีคนมาล้ออะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้เข้าไปคลิกดูคอมเมนต์ต่างๆเหล่านั้นนะคะมันจะทำให้เราเห็นความเป็นจริงด้วยว่าไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกแล้วทุกคนเขาก็มีรูปประโยคต่างๆไม่เหมือนกันบางทีเราเข้าไปเช็คนะเราจะเห็นแม้กระทั่งว่ารูปประโยคต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดคนอังกฤษจะมี expression บางอย่างที่เป็นแบบอังกฤษหรือถ้าเกิดใครที่เป็นคนอเมริกันในกระทู้เดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็น expression แบบคนอเมริกันหรือแม้กระทั่งว่าบางทีฝรั่งก็ทะเลาะกันเองนะทะเลาะกันเองอยู่ในคอมเมนต์น่ะนึกออกมั้ยเหมือนคอมเมนต์ไทยอ่ะฝรั่งก็ทะเลาะกันเองนะว่าคอมเมนต์ข้างบนแม่งงี่เง่าอะไรเงี้ยคอมเมนต์ข้างบนแม่งเหยียดผิวคอมเมนต์ข้างบนแม่งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเราก็ตามอ่านนะไปตามเผือกดูดิแล้วมันสนุกไงนี่มันคือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกอะค่ะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเปิดหนังสือแกรมมาว่าฉันจะสร้างประโยคนี้เมื่อไหร่นึกออกไหมแล้วจริงๆเนี่ยการที่เรารู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์คืออะไรมันง่ายในการเรียนแกรมมาใครที่ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจในเรื่องของแกรมมาให้นึกอย่างนี้ว่าเวลาเราดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอนั้นที่เราสนใจอะค่ะเราจะรู้เหตุการณ์ใช่ไหมคะแล้วแกรมมามันก็คือเป็นเรื่องของเหตุการณ์นั่นเองคราวนี้ง่ายไหมว่ามันเห็นภาพแล้วไงมันไม่ใช่เป็นตำราภาษาอังกฤษว่าแกรมมาคืออันนั้นเกิดก่อนเกิดหลังอะไรเมื่อไหร่น่าเบื่อแต่เมื่อเราเห็นแล้วอะค่ะว่าวิดีโอมันกำลังพูดถึงอะไรมันเห็นเหตุการณ์แล้วอะเวลาเราตามคอมเมนต์น่ะมันจะง่ายมากในการเรียนแกรมมาเพราะว่าเขาก็กำลังพูดถึงวิดีโอข้างบนล่ะค่ะนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราจะได้เรียนรู้ในการสร้างประโยคด้วยการเรียนแบบแล้วอะค่ะมันอาจจะปลดล็อกเราได้มากเลยนะคะในเรื่องของการเรียนแกรมมาผ่านสถานการณ์จริงโดยที่เราไม่เครียดนะคะในการต้องไปเรียนแบบเป็นตำราแต่เราเห็นสถานการณ์จริงไปแล้วแล้วเราก็อินกับเรื่องราวมันไปแล้วเราจะสังเกตว่าอ๋อเขาใช้เทนแบบนี้เหรอในสถานการณ์แบบนี้แต่เรามีภาพในใจนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้คือแบบไหนนะคะโอเคแล้วก็ที่ไม้ตายที่สุดที่พี่นกแนะนำว่าทำไมกลับมาแล้วหุ้ยตกใจมากเลยอ่ะอยู่ดีๆสัญญาณหายไปหุ้ยกลับมาแล้วทุกคนค้างเน็ตคุณนกไม่ดีหรือเน็ตเราไม่ดีเน็ตนกไม่ดีค่ะคุณติ๊กเมื่อกี้ตกใจมากเลยอยู่ดีๆก็หมุนติ้วๆไปเลยนะโอเคกลับมาแล้วใกล้จบแล้วเมื่อกี้ถึงไหนแล้วบอกว่าทำไมพี่นกถึงให้เรียนการสร้างประโยคผ่านการเรียนรู้จากคอมเมนต์บอกไปแล้วนะว่าเราได้ทั้งรูปประโยคได้ทั้งความเข้าใจว่าฝรั่งเขาคิดอะไรกันอยู่นี่สรุปแล้วนะคะคือในคอมเมนต์เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปตามฝึกเพจฝรั่งดูถ้าใครไม่รู้จะฝึกเพจไหนตามเพจพี่นกนี่แหละเพราะบางครั้งพี่นกก็แชร์จากเพจฝรั่งมาอีกทีนึงสังเกตไหมคะบางทีพี่นกก็จะแชร์จากเพจฝรั่งมาอีกทีนึงเพื่อให้เราเนี่ยมีไอเดียไงคะว่าควรจะตามเพจอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นนะคะลอง1ลองตามเพจฝรั่งตามความสนใจของเราแล้วตามดูในคอมเมนต์ตามดูในคอมเมนต์แล้วเมื่อกี้พี่นกบอกว่านอกจากเราจะได้รูปประโยคแล้วเรายังจะได้เข้าใจด้วยค่ะว่าฝรั่งเขาคิดอะไรกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความรู้รอบตัวที่ไม่มีใครสามารถมาสอนเราได้ทั้งหมดยกเว้นว่าเราไปเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วมันจะเห็นเองคราวนี้มีคำถามสุดท้ายว่าพี่นกแล้วถ้าเกิดหนูอ่านไม่รู้เรื่องล่ะรู้ไหมว่ามันง่ายมากเลยเพราะว่ามันมีปุ่ม translation ไงคะเนี่ยทุกอย่างมันจบในที่เดียวก็คือว่าเราได้ทั้งการเรียนรู้ประโยคไปด้วยแล้วถ้าหนูแปลไม่ได้จริงๆหนูกดปุ่ม translation อย่างน้อยหนูก็แปลออกถูกไหมแต่งั้นหนูก็เรียนรู้แล้วนี่ว่าออกประโยคอย่างเงี้ยเขาใช้กันในการที่จะแสดงออกความรู้สึกแสดงออกความเห็นหรือแสดงออกความอะไรล่ะค่านิยมอะไรบางอย่างต่อหัวข้อที่เรากำลังสนใจนะคะพี่นกคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ทุกคนเนี่ยลองเอาไปพิจารณาดูนะคะว่ามันจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเราอะค่ะสนุกขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจมากขึ้นขอให้ทุกคนนะคะฝึกด้วยความสนุกพอเ
เพราะว่าอะไรก็ตามที่มันสนุกมันจะทำได้นานแล้วเรื่องของภาษามันไม่ใช่เป็นอะไรมากไปกว่าแรงจูงใจที่มากพอแล้วก็ฝึกให้นานนะคะฝึกสม่ำเสมอต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าวันนี้นะเป็นไลฟ์ที่แบบเหมือนกับว่าทุกคนน่าจะลองเอาไปใช้ได้เนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะลอง follow เพจต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษดูถ้าเกิดว่ามีประโยคไหนที่อยากจะให้พี่นกมาอธิบายให้ฟังหรือว่าไปเจอประโยคนี้มาแล้วก็แปลแล้วก็ยังแปลไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึง express แบบนี้นะลองเอามาแชร์กันแต่วันนี้คิดว่าไลฟ์นี้นะคะทุกคนคงได้ไอเดียว่าทางลัดในการหัดสร้างประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างคือลืมไปได้เลยในเรื่องของภาษาอังกฤษแบบต้องไปอ่านเป็นหนังสือ grammar หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราถ้าวันนี้ทุกคนดูไลฟ์พี่นกได้หมายความว่าทุกคนสามารถ follow Facebook ในเพจที่เป็นฝรั่งได้นะคะแล้วก็อยากจะให้ลองเรียนรู้จากตรงนั้นดูเชื่อเลยว่ามันจะสนุกมากเพราะเรากำลังสนใจในสิ่งที่มันเป็นความสนใจของเราอยู่แล้วโอเคไหมโอเค thank you for everyone for joining me this live นะคะ and have a good night bye bye